ีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของหน้าแล้วนะคะเชื่อได้ว่าทุกคนก็ต้องอยากมีหน้าที่สวยสดใสไร้สิวไร้ฝ้ากันค่ะจนบางคนนะคะต้องลงทุนค่ะเก็บเงินเก็บทองบางทีก็ถึงขั้นต้องอดข้าวอดขนมเลยนะคะแล้วเอาสตางค์นี่แหละค่ะไปให้คลินิกความงามแต่ทราบไหมคะว่าถ้าทำอย่างนี้อาจจะเสียโอกาสครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเจ้าสิวที่ใครต่อใครเขารังเกียจอยากจะขจัดไปนั้นนะคะเป็นเครื่องเตือนภัยชั้นดีเลยล่ะค่ะส่วนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะต้องติดตามชมค่ะปัญหาที่แทบทุกคนต้องเคยประสบพบเจอค่ะและสิวแต่ละเม็ดที่ขึ้นมานั้นนะคะมีอิทธิพลมากกับหนุ่มๆสาวๆที่ต้องห่วงสวยห่วงหล่อเป็นธรรมดานะคะจนบางครั้งนะคะก็แทบคลั่งต้องวิ่งโล่ไปหาทางแก้ไขโดยด่วนค่ะแต่ว่าสิวนั้นนะคะไม่ได้บ่งบอกถึงสุขภาพที่ไม่ดีของผิวหน้าอย่างเดียวค่ะก็ยังสามารถชี้ได้ค่ะถึงสุขภาพของร่างกายโดยรวมอีกด้วยค่ะตอนนี้สงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นเดี๋ยวกูจะอธิบายให้ฟังนะคะการวิเคราะห์สภาพผิวหรือ face mapping เขาจะแบ่งส่วนต่างๆของใบหน้าออกเป็นส่วนๆค่ะเริ่มต้นนะคะถ้าสิวเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าผากด้านซ้ายจะบอกถึงการย่อยอาหารหรือว่ากระเพาะปัสสาวะต่อมหมวกไตที่มีปัญหาค่ะถ้าสิวเกิดขึ้นที่หว่างคิ้วก็แสดงว่าตับนั้นอาจมีปัญหาในเรื่องของการย่อยแลคโตสที่มาจากนมถ้ามีสิวที่หน้าผากด้านขวาก็บ่งบอกว่าการย่อยอาหารกระเพาะปัสสาวะหรือว่าต่อมหมวกไตไม่ดีค่ะถ้ามีสิวขึ้นที่ใบหูนั้นนะคะมักจะเกิดขึ้นจากโรคไตหรือว่าการล้างแชมพูสบู่ออกไม่หมดค่ะสำหรับแก้มส่วนบนนั้นอาจจะมีผลในเรื่องของไซนัสและปอดถ้าเป็นแก้มส่วนล่างก็จะเป็นโรคเหงือกและฟันถ้าใครมีสิวขึ้นที่รอบดวงตานะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตมีปัญหาภูมิแพ้หรือว่าแพ้เครื่องสำอางค่ะสิวที่จมูกและเหนือริมฝีปากนะคะมักเกิดขึ้นจากปัญหาด้านหัวใจและระบบสืบพันธุ์สิวที่เกิดขึ้นใต้ริมฝีปากนั้นนะคะหมายถึงรังไข่อาจมีปัญหาหรือเพราะว่าเพิ่งมีรอบเดือนฮอร์โมนไม่สมดุลค่ะสิวที่ปลายคางนั้นเกิดขึ้นอาจเป็นเพราะกระเพาะอาหารและลำไส้รับอาหารรสจัดมากเกินไปสิวที่ลำคอและหน้าอกนั้นถ้าขึ้นแถวนี้แสดงว่าเรากำลังมีความเครียดสูงนั่นเองค่ะเรื่องของความงามกับสุขภาพใกล้ตัวแบบนี้นะคะกูสัญญาเลยค่ะว่าจะหามาฝากอีกเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะใครที่อยากจะหาข้อมูลสาระความรู้เพิ่มเติมก็เข้าไปเยี่ยมชมแฟนเพจของเราได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องของสุขภาพความสวยความงามแล้วเราก็ยังมีเรื่องของการทำอาหารแล้วก็ DIY อีกด้วยนะคะวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ